โอ้ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้กลับมาเล่นเกมดีๆอย่างนี้อีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในหนึ่งในเกมที่ผมนั้นชอบมากๆเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมหุ่นยนต์ที่ขึ้นในลิสต์ดวงตาของผมเลยนั่นก็คือ Hardcore Mecha อัปเดตใหม่เยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดหน้าเมนูที่เข้ามาก็ไม่ใช่แบบนี้แน่ๆมาพร้อมกับเราตัวละครกับคุณที่แล้วเราก็เคยคุ้นเคยกันในโหมดเรื่องกันแล้วนะครับโดยตอนนี้ที่ผมมาทำคลิปก็ตามคำเรียกร้องครับเนื่องด้วยว่าทางเกม Hardcore Mecha ได้ทำการคอลลาบอเรชั่นกับอนิเมะหุ่นยนต์เรื่องนึงที่จะต้องรู้จักกันทุกคนแน่นอนเพราะนั่นก็คือต้องเข้าโหมดเป็นเพลเยอร์แม่นไม่เห็นก็คืออันนี้ฮะสำหรับหุ่นตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักเนี่ยจะไม่สามารถเรียกว่าตัวเองเป็นผู้ที่คลั่งไคล้ในซุปเปอร์โรบอทเพราะตัวนั้นก็คืออภินิหารหุ่นทะลุสวรรค์กุเรนลากันจากอภินิหารหุ่นทะลุสวรรค์กุเรนลากันนั่นเองนะครับไม่รู้จะพูดชื่อซ้ำสองรอบทำไมก็นับว่าเกม Hardcore Mecha จัดคอลแลบครั้งนี้ได้โหดมากๆนะครับเพราะนอกจากได้คนร้องเพลงเปิดอย่างตัวท็อปมาแล้วเนี่ยยังได้คอลแลบกับอนิเมะหุ่นยนต์อย่างกุเรนลากันอีกนะครับโดยกุเรนลากันในเกมนี้เป็นหุ่น DLC ซึ่งเสียไม่แค่ไม่กี่ร้อยเองนะครับถูกมากๆถูกกว่า DLC ในกันดั้มอีกโดยกุเรนลากันก็เป็นหุ่นสายประชิดนะครับเดี๋ยวเรามากดท่าให้ชมกันเป็นขวัญตาก่อนละกันก่อนที่จะเอาไปเล่นโชว์ในโหมดอื่นๆมานี่ที่สำคัญคือนอกจากเราจะได้ตัวกุเรนลากันมาแล้วเนี่ยเรายังได้ชิมอนเป็นคนขับอีกด้วยโอ้โหชิมอนยอดนักขุดนั่นเองฮะไปเสียดายที่ไม่มีใครวินะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณเลยละกันใครขับก็ได้ครับหล่อเท่หมดโอเคนี่เป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับสำหรับคุณเลยละกันวิธีการขยับเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวหุ่นของวอลเฟสฮะคือเป็นหุ่นเดินดินกระโดดได้2ชั้นไม่ดิกระโดดได้รัวๆเลยฮะ1 2 3 4อื้อหือโดดโคตรรัวมาดูกันดีกว่าว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกแว่นที่อกหรือว่ากระสันคัตเตอร์นะครับปับไปมุมแรงมี2แฉกปากลับมาได้ด้วยอีกรอบนึงมาดูท่าต่อยกันบ้างอ่ะท่าต่อยเป็นมีทั้งหมด4ทีนะครับโคตรเท่ที่สำคัญคือตอนนี้มีกิมมิคพิเศษตอนที่ใช้ท่าโจมตีแล้วชิดบนกาอากาศนะจะเป็นการใช้ท่าอินาซึมะคิกท่าประจำของคุณตระกูลในค่ายไกแน็กเลยนะครับกด O ก็จะเป็นการใช้กิกาดิวแม็กซิมัมเป็นสว่านรอบตัวนั่นเองนะฮะเอาไว้ดักคนรอบตัวได้เลยอ่ะอย่างนี้เอาไม่ได้ต้องวางใกล้ๆตรงนี้แล้วกันโอ้ไอ้พวกนี้มันยิงโหดไอ้ระยะวงโคตรกว้างนะครับแล้วก็มาคงจะถึงสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นะครับสำหรับถ้าไม่ตายหากินของตัวกูเลยละกันจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากกิก้าดริวเบรกโคตรแรงแล้วก็โคตรไปโคตรไกลนะใครที่ชอบกุเรนลากันอย่างกูนี่มาเห็นอะไรอย่างนี้นี่แบบชอบเลยอ่ะอื้อหือกุเรนลากันกิก้าดริวเบรกบอกเลยครับว่าฟินกิก้าดริวแม็กซิมัมก็มีทุกอย่างอินาสมาคิกก็มีท่าทุกท่าคือเรียนแบบตามในการ์ตูนเป๊ะหมดเลยฮะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนสำเนาถูกต้องแล้วเรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่บวกมันแน่ๆฮะเอาแว่นที่อบมาฟาดนะครับที่ผมชอบมากสุดคือท่าอินสมาร์คิกนี่แหละแต่จริงๆหุ่นมันคล้ายๆกับไอ้ของวอลเฟสนะขออีกสักรอบนึงกิก้าดริวเบรกโคตรแรงก็มีเท่านี้แหละครับตัวนี้คือข้อพิเศษอย่างหนึ่งมันกระโดดสูงนะเนี่ยมันสามารถพุ่งไปต่อได้ด้วยฮะเนี่ยเหมือนเป็นไม่เรียกว่าพุ่งเรียกว่าเป็นสปินมากกว่าเหมือนเอาไว้หลบก็คือพุ่งทีเดียวหมดนะฮะแล้วก็อ่ะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นี่เลยแน่นอนว่าเกมนี้อย่าลืมนะครับว่าเราสามารถบังคับเป็นคนได้และแน่นอนว่าเราจะได้เป็นชิมอนยังขุดพร้อมกับสว่านคู่ใจจะมีท่าอยู่2ท่าคือท่าเอาสว่านไปขุดเหมือนตามในกระตูเลยสว่านที่
ตอนนั้นยังโรดใช้อยู่แล้วก็เอาไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะไอ้สว่านที่เป็นสร้อยคออันเล็กๆที่เป็นกุญแจไว้สำหรับเปิดตัวกุเรลากันได้ด้วยนะที่สำคัญคือมันทำดาเมจได้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งครบสูตรทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าเกิดเราใช้สว่านโง่ต่อเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ใช้ระยะเวลานานอยู่คือใช้เรื่อยๆตีเรื่อยๆตีจนกว่าหุ่นแม่งจะพังอ่ะปกติเขาเอาแต่สว่านไปขุดดินแต่อันนี้เอาสว่านมาขุดหุ่นฮะประมาณ99เนี่ยเกิดทำให้หุ่นตัวนึงตายแต่ว่าเขาไม่มีเวลานานขนาดนั้นหรอกส่วนที่ท่านนึงก็อ่ะเอากุญแจเสียบที่หุ่นไม่ได้เสียบที่หุ่นเพื่อมาเป็นหุ่นตัวเองเสียบให้แม่งตายนั่นแหละเอออ่ะกลับพวกหุ่นดีกว่าก็เห็นแล้วนะครับว่าเป็นหุ่นที่ทำออกมางานดีมากๆนะสำหรับกุเรลากันในเกมฮาร์ดคอร์เมฆาแต่เราคงไม่ได้มารีวิวแค่แบบเออมาลองท่าแล้วก็กดแก้ดีเบสใส่หุ่นอยู่นิ่งๆใช่ไหมเราต้องไปลองสนามจริงด้วยฮะไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเค้าความก่อนว่าในคลิปที่ผมเล่นจบในเนื้อเรื่องของเกมแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าจะมีการพาไปเล่นมัลติเพลเยอร์ก็ขออภัยนะที่นี้ที่ต้องบอกความจริงตอนนั้นว่าหลังจากที่ผมถ่ายคลิปนั้นเสร็จแล้วหาห้องในมัลติเพลเยอร์เนี่ยปรากฏว่าไม่สำเร็จเพราะว่าเกมมันล้างซะก่อนไม่มีใครออนไลน์เลยฮะจนถึงปัจจุบันนี้นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากจริงๆตอนที่เกมมาแรกๆเนี่ยคนเล่นเยอะมากๆครับแต่ว่ากว่าผมจะทำเนื้อเรื่องเสร็จก็คนก็เริ่มทยอยหายไปแต่ว่าไม่เป็นไรถึงเราจะไม่ได้เล่นมัลติเพลเยอร์แล้วเรายังสามารถมาเล่นโหมดที่เรียกว่าซิมูเลชันโหมดที่สำหรับเอาไว้ผ่านด่านคนเดียวได้ขำๆนะครับนอกจากโหมดเนื้อเรื่องก็นี่เลยกุเรลากันมาโหมดซิมูเลชันก็จะเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับโหมดเซอร์ไววัลฮะปล่อยหุ่นมาเรื่อยๆแล้วก็เก็บคะแนนมาเพื่ออัปเกรดของต่างๆนะฮะก็ในนี้มันจะมีหุ่นหลายตัวเลยที่เราก็คุ้นเคยกันดีๆนะครับทั้งพวกธันเดอร์โบเอ่ยหรือว่าหุ่นของวอลเฟสหุ่นของวอลเฟสที่ถ้าจำไม่ผิดชื่อเลดคิมสันป่ะไม่แน่ใจแต่จำได้ลางๆว่าเป็นคิมสันเออก็มีทั้งอัปเกรดหุ่นอัปเกรดท่าของอะไรพวกนี้มีอัปเป็นค่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องเวลาหมดเลยนะฮะแต่ปอดตรงๆว่าตั้งแต่เข้ามาคือยังไม่ได้แตกหมดนี้เลยเราก็จะมาลองไปพร้อมกับกุเรลากันเลยแล้วกันนะครับไปลุยแต่ที่น่าเสียดายคือเรามาแค่ตกกุเรลากันอย่างเดียวไม่ได้มาพร้อมกับชิมอนไม่เป็นไรเริ่มต่อสู้ไม่มีด่านอะไรต้องไปเราจะอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมมาละอินาซุมะคิกปลาหอกเอ้ยไม่ใช่ปลาหอกแว่นสิเออการดิวเบรกเอาเฮียว้าวสว่างของฉันมันรุนแรงเกินไปกีการดิวแม็กซิมัมกูจำที่ท่าได้หมดอะบอกได้ว่ากูติดหุ่นตัวนี้ขนาดไหนเออแต่เนื่องจากว่าที่เป็นหุ่นระยะประชิดก็ทำให้เสี่ยงต่อการโดนตีนเยอะเป็นพิเศษนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาไม่มีทางอื่นแล้วใช่ไหมกีการดิวเบรกเอาเฮียแม่งไปน้องรูนเลยถ้าแรงเกินแรงขนาดไหนถามใจเธอดูเอาว้าว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 ตีเนี่ยปล่อยหุ่นกระป๋องปล่อยไปเรื่อยๆต่อยไปเรื่อยๆเล่นโหมดนี้คือน่าจะเล่นจนหมดเวลาหรือไม่ก็เลือดหมดก่อนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเราไม่ซีเรียสเราเล่นเพื่อโชว์ของอยู่แล้วไม่ได้เล่นเอาสติปีอะไรใช่ไหมกระสันคัพเตอร์ปลาแว่นปลาแว่นที่สำคัญมันเล่นกลับมาได้ด้วยไม่เล่นนานกูยังมีความเป็นไปได้อยู่เอ้ยหิวใช้เลยสวยน่าจะเล่นได้เรื่อยๆเนี่ยจนกว่าจะตายนะกำลังมาใน 3-2-1 อ่ะมาเฮ้ยพี่6ไอ้หุ่นลูกซองที่กูโคตรรังเกียจไอ้เนี่ยตอนเล่นธันเดอร์โบนี่สู้โคตรยากต้องเอาปืนดีๆมาแต่ถ้าเกิดกูเป็นการคนเล่นรักกันแล้วก็อืมกีก้าดิวเบรกไอ้ที่ไม่ไปไหนแล้ววะคว้าท่าอย่างดีแต่ต้องใช้ระวังหน่อยแม่งไปโคตรไกล
โอ้ยหมดคิก้าแม็กซิมัมกูไปเคลียร์พูดชื่อเต็มแล้วเดี๋ยวสับสนมาปั๊บกระโดดกูกระโดดเรื่อยๆอ่ะทำวันก็ยังได้ต่อยมีไหมครับเอ้ากดผิดท่าอย่างนี้ต้องอีกาดิวเบรดปัดแม่งให้หมดเลยสองของฉันจะทะลุไปถึงสวรรค์ปั๊บอีกรอบนึงยังไงก็เท่อีกรอบนึงท่านี้เขาชอบมาฮิวละคือมันนับไปค่อยทีละ5 เวฟ 5 เวฟถึงเราทีไปได้เรื่อยๆนะฮะก็ดีก็ดีมาดูกันว่าถ้าเกิดผมเล่นบุเรลากันเนี่ยจะสามารถไปได้นานขนาดไหนนะครับนี่เนี่ยตรงถึงโล่มีความหมายกับคนที่มีสว่านหรอกสว่านนี่แรงของฉันน่ะและอีกอย่างนึงพี่ชายของฉันไม่ได้ไปไหนแต่ยุคแผ่นหลังนี่กิก้าดิวเบรกโอ้พลังล้นไอ้เหี้ยตัวคนที่กูโคตรเกลียดมาแล้วจะมาแค่ไหนกันวะแป๊บนึงนะต้องลองใช้กิก้าดิวใช่ป่ะไม่เป็นไรกูรู้ทันไม่ก็แค่หุ่นมีกำปั้นเจอสวรรค์เปล่านี่อินาซึมะคิปั๊บโดดก่อนจุกหลบข้างหลังไงต้องลงข้างหลังไงอะไรไม่มาเป็นแค่คู่ก็ตายสิครับเรียบร้อยไม่มีกี่ด่านวะเนี่ยน่าจะเล่นได้ยาวๆก็ดีจะได้โชว์กูเลยละกันอย่างเต็มที่แต่เสียดายน่าจะขยายด่านให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงอ่ะกีก้าดิวเบรกไม่ต้องกระโดดเพราะว่าเดี๋ยวเสียงแหบมันมากพอละใช่ไหมล่ะอินาซึมะคิกกระสันคัตเตอร์เดี๋ยวบังอาจชอบตรงนี้มากเลยที่มันปาออกไปแล้วมันเหมือนตาคาตูเป้อ่ะคือปาไปแล้วมันจะแตกเป็น2อันนะฮะไอ้แว่นบูมแมลงไปอีก้าดิวเบรกเอ้าลงมาก็โดนสิครับโอ้โหปาไปดิครับเออติดสตันไปดิเออแผ่นโชว์แผ่นหลังให้ท่านดูทำไมฮะเฮ้ยหูลูกซองขนาดไหนวะขอลองดิอีก้าดิวเบรกโอ้ทีเดียวไม่ทำหุ่นแม่งเปิดอกคุยกันโอ้ลบเดี๋ยวแม็กซิมัมโอเคส่วนไอ้นี่ก็เรียบร้อยโอ้โหทางวันก็ยังได้ตามอะไรที่มีกูเลยละกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆละมันคงไม่มีอะไรนอกจากตีไปเรื่อยๆนั่นแหละนั่งหาอะไรคุยละกันก็เล่าว่าน่าแปลกใจนะที่ตัวเกมก็สามารถไปจัดของโหดมาคอลแลบในเกมนี้ได้นะอย่างกูเลยละกันไม่รู้ว่าอนาคตฮาร์ดคอร์ไม่คาดจะเอาหุ่นอะไรมาให้เราแปลกใจอีกนะก็แน่นอนถ้าเกิดมันอัพอีกผมก็จะซื้ออีกเป็นการสนับสนุนเกมดีๆอย่างนี้สาวกหุ่นยนต์บอกแล้วว่าไม่ควรจะพลาดอย่างยิ่งมาอยู่ขนาดนี้ฮะเฮ้ยเยอะเหลือเกินต่อยเฮ้ยโอ้โหคุณลิมฮิวลงมาต่อยเฮ้ยโลเก่งเนาะกูเก่งนักเหรอกูเล่นลากันนี่ทำอะไรไม่ได้หรอกพี่ฉันไม่อยู่อีกแล้วไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ว่าอยู่ในอกของฉันนี่เฮ้ยนี่เป็นหุ่นเอสดีกว่าเอสแล้วไงฮะเล่นแล้วไงโอ้ยังมีฮิวให้อยู่นิดนึงก็ยังดีกินเอาสมบัติถึงทีมดีเราตายห่าเลยฮะแม็กซิมัมเฮ้ยจะตายแล้วรู้สึกว่ามันจะเริ่มไม่ปลอดภัยอ้าวมาแล้วโอเคเกือบไปเกือบตายหันพอดีโอเคเริ่มต้องเล่นเซฟขึ้นละต้องระวังนิดนึง
เอาเลยแบบดีๆดีๆเอาไม่โดนต่อยลบอีก้าดิวเบรกกินอะไรไม่ออกกูใช้สว่านคุยก่อนคิดว่าฉันคนนี้เป็นใครกันเอาไม่โดนไม่โดนต่อยอัดมุมเป่าแรงแม็กซิมัมเอาไม่โดนโหยที่มันจะโดนหลบก่อ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 นไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วนะอินาซึมะคิกอินาซึมะคิกเอาไม่โดนมันไม่ข้ามแต่เนี้ยได้แน่นอนมาดีครับมาดีครับมาดีครับอยู่กัน2คนเนี่ยชอบกิก้าดิวแม็กซิมัมต่อยต่อยโอ้ยโหเต็มหน้ากูเลยลูกฟองเหรอลูกฟองฮะกระพังคัตเตอร์อีกาดิวเบรกเอาให้มันเอาให้มันฟุบไปเลยเดี๋ยวได้มันน่าจะปั่นทีเดียวให้แม่งตายเลยหมันไส้โอ้ยหลบ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 ล้อเล่นล้อเล่นนะล้อเล่นมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหรอครับเป็นเกย์เหรอชอบเล่นข้างหลังฮะเดี๋ยวรอก่อนรอปึ๊บอินาซึมะคิกต่อยเอ็นมาเอ็นมาหุ่นเอ็นมาหุ่นเอ็นมาหุ่นเอ็นมาทำไงกีก้าเดียวเบรกไปดิครับโอ้บอกเลยอนุภาคของกีก้าเดียวเบรกถ้าเกิดไม่ใช่หุ่นที่มีอาร์เมอร์หนักๆนะทีเดียวตายบอกเลยมาเวฟ30ละไม่รู้จะเล่นไว้นะได้นานขนาดไหนนะต่อยโอ้อันนี้มันปลามุมแรงมาละคราวนี้เป็นหุ่นแบบถือปืนใหญ่ถือปืนใหญ่โอ้ถือปืนใหญ่ปืนใหญ่แล้วไงไอ้เนี่ยปืนใหญ่เต็มสว่านก็เปล่าอัดมุมให้หมดโอ้โหเล่นไปก็ยังมันเองคือบอกเลยว่าใครซื้อเกมนี้มาไม่เคยผิดหวังมีของสปอร์ตเราทุกอย่างอะไอ้แม็กซิมัลเอาไปโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนต่อยแม่งตายคู่เลยเราใจเราใจทำมาเป็นบินทำมาเป็นบินสูงทำมาเป็นบินสูงบินสูงขนาดไหนฮะเดินสว่านเข้าไปเอ็นมาเอ็นมาหุ่นเอ็นมาโอ้นี่มันหุ่นกระปั้นเหมือนกันนี่วะโอ้หลบไม่ทันหลบไม่ทันหลบไม่ทันโอ้หลบกีกาดิวแม็กซิมัมเฮ้ยเจตายเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้เหนื่อยนิดเดียวแม็กซิมัมว้าตายโอเคเฮ้ยเพิ่งรู้เรายังมีล่างละกูเล่นอยู่เราจะไปรับกูเล่นอยู่เอาเหือต่อยไม่หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นแล้วไงฮะโอ้เรายังสามารถยื้อด้วยการเล่นล่างหลักกันล่างกูเล่นได้อีกโคตรเท่มันแค่หุ่นกับต๊อกแท้ๆแต่เราคาในตัวข้างบนว่ะแม่งยิงมิสไซล์หลบไม่ได้ถ้าเกิดกูมีปืนนะมีปืนแล้วไงกูเป็นสนใจโอเคโอ้แต่ความซวยคือเราจะต้องอยู่ล่างกูเลนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายโคตรน่าเศร้าโอ้แต่เพิ่งรู้ได้ไงว่ามันมีล่างกูเลนให้ด้วยเนี่ยโอ้โหใช้โคตรยากบอกสำหรับการโยนเกมเป็นอย่างยิ่งสว่านของฉันสว่านของฉันโอ้โหเตี๋ยต่อหัวโอ้ขึ้นไม่ได้เอาไงดีไปขึ้นอย่างงี้เอาแล้วกันขึ้นด้วยสว่านนี่แหละกระโดดไม่ถึงเจาะแม่งอีกรอบนึงเจาะไม่โดนทำไมชอบเล่นที่สูงจังเลยครับพวกมึงเนี่ยตีแน่โดนทีเดียวก็ตายเหมือนกันนะครับเจาะจะต่อให้โดนจะต่อให้โดนไปโดนอีกพวกมึงอย่าบินไปบินมาดิตีโอ้โหซุปเปอร์เมอร์ซุปเปอร์เมอร์เตะกูเปล่าเจาะให้หมดเจาะตีเฮ้ยโอ้โหต่อยกูตายเวลาให้หมดเดี๋ยวละกูไม่น่าจะได้ตายอ่ะน่าจะแพ้เพราะว่าเราเล่นจนเวลาหมดมากกว่าเดี๋ยว3 วิ
ำไงได้วะหุ่นแม่งใช้โคตรยากทำได้ขนาดนี้ก็บุญละนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวนิดเดียวสวรรค์ของฉันจะโชครวมถึงสวรรค์ไอ้เนี่ยต่อแม่งคู่พวกมึงเลิกบินไปมาดิกูยิงกูฝันไม่ถึงไอ้เนี่ยถึงสองตัวหุ่นเอสก็มาอีกเอาม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 าขนาดนี้ละต้องทำไม่ได้ไอ้เนี่ยชอบท่าฝันยิงลงมาออกมาสิวะไอ้เหี้ยมันไม่ลงมาผมว่าหมดเวลาก่อนจริงผมว่าหมดเวลาแน่ๆเฮ้ยลงมาลงตายก่อนโถรอดไปนะมึงมาในเวฟ40ก็ถือว่าบุญละนี่คือเล่นครั้งแรกนะเว้ยเออโหแล้วก็ปลดปืนโหเอฟเฟคโคตรเท่คอมบิเนชั่นเมดอ๋ออันล็อกเฉยๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกุเรลากันเป็นหุ่นที่เรียกได้ว่าใครที่ดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นเกมนี้ทำรายละเอียดดีทุกอย่างคุ้มค่าที่ซื้อมาแน่นอนครับสำหรับกุเรลากันในฮาร์ดคอร์เมฆานะครับเดี๋ยวขอโชว์หน้านี้ดีกว่าก่อนจะไปต้องให้เห็นหุ่นด้วยเห็นโมเดลหุ่นกี่ทีก็งานออกมาดีมากๆนะครับคุ้มค่าจริงๆที่ติดตามเกมนี้มาแล้วก็แถมยังคอลแลบกับอนิเมะหุ่นยนต์เทพๆอีกเรียกได้ว่าสุดจัดจริงๆครับสำหรับเกมนี้ก็ขอฝากด้วยละกันสำหรับDLC กุเรลากันในเกมฮาร์ดคอร์เมฆาขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสสวัสดีครับ